เต็มที่เลยนะคะสำหรับกรณีตำรวจที่มีพฤติกรรมไม่ดีไม่เหมาะสมแล้วก็โดนร้องเรียนกันเข้ามาดูเรื่องราวของตำรวจดีๆกันบ้างค่ะอย่างที่บอกไปว่ามันมีทั้งตำรวจดีตำรวจไม่ดีปะปนกันไปใช่ไหมในทุกสังคมก็มีแบบนี้เช่นกันเหตุการณ์นี้ต้องชื่นชมตำรวจนะคะเพราะว่าปฏิบัติการได้อย่างรวดเร็วค่ะมีนักท่องเที่ยวสาวชาวจีนเนี่ยอุ้มเพิ่งมาถึงเลยนะคะยังไม่ทันได้เที่ยวเลยจะออกไปซื้อน้ำซื้อขนมสักหน่อยโดนกระชากกระเป๋าคุณผู้ชมโดนโจรวิ่งราวเอากระเป๋าของเธอไปนะคะแต่ว่าตำรวจทำงานเร็วมากเลยค่ะไม่กี่ชั่วโมงก็สามารถตามล่าตัวคนร้ายมาดำเนินคดีได้แล้วเธอก็เลยบอกว่าโอ้โหตำรวจไทยเก่งจริงๆค่ะชื่ออะไรนิกรครับนิกรชื่อเล่นชื่ออะไรสิงห์ครับนิกรหรือสิงห์ชัยวงนะครับคุณมีหมายจับนะครับออกโดยสารจังหวัดสมุทรปราการขออนุญาตนะครับผมมีคุณมีหมายจับผมแสดงหมายมีหมายจับคุณนะครับนะครับหมายจับนายนิกรหรือสิงห์ชัยวงของสถานีตำรวจภูธรบางแก้วนะผมเจ้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรบางบ่อนะครับและที่ตามเข้ามาเนี่ยเนื่องจากคุณก่อเหตุลักทรัพย์นะครับและผมตามคุณมาได้เหตุลักทรัพย์ของคุณเนี่ยผมตามมาได้เดี๋ยวกิจถ่ายรูปครับนิ่งวิดีโอนะนั่นคือเสื้อและกางเกงตัวที่คุณใส่ก่อเหตุถูกต้องไหมถูกต้องไหมชี้ชี้ถูกต้องนะชี้อันนี้เสื้อนะเก็บหมายตอนนี้กางเกงนะกางเกงนะตัวที่ก่อเหตุนะแล้วกระเป๋าเอาอยู่ไหนได้ตัวละ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 มานี่ไหนกระเป๋าอยู่ไหนนี่ได้ตัวละได้ตัวละมาหาพี่ที่บางเดียวบ่อเลยนี่แหละค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น3ทุ่มของวันที่5มีนาคมท่านผู้กำกับสภ.บางบ่อนะคะพันตำรวจเอกชัยรัตน์รุ่งเรืองรวมด้วยท่านรองผู้กำกับสารวัตรสืบสวนฝ่ายสืบสวนที่เกี่ยวข้องไปจับกุมตัวนายนิกรอายุ41ปีค่ะที่ห้องพักรายวันแห่งหนึ่งในพื้นที่บางบ่อสมุทรปราการผู้ต้องหาคนนี้ค่ะขี่มอเตอร์ไซค์ที่ก็ไปขโมยมาจากพื้นที่บางพลีเอาไปวิ่งนะคะก่อเหตุวิ่งราวทรัพย์นักท่องเที่ยวสาวชาวจีนชื่อว่าคุณจายะลี่อายุ36ปีเธอเป็นชาวเหอหนานค่ะเธอเนี่ยนะคะเดินทางมาเที่ยวนะคะหลังจากที่บริษัทเป็นบริษัทขายเครื่องสำอางพาพนักงานมาเที่ยว 2,000 คน6วัน5คืนทริปนี้เที่ยวเมืองไทยโดยมีการไปก่อเหตุบริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อใกล้ๆกับโรงแรมค่ะในพื้นที่บางบ่อนะคะหลังจากก่อเหตุก็เอากระเป๋าเนี่ยที่ข้างในมีทรัพย์สินเป็นเงินสดทั้งเงินหยวนเงินบาทรวมประมาณ 25,000 บาทพาสปอร์ตบัตรประชาชนบัตร ATM ค่ะแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปซ่อนอยู่ที่ห้องพักแห่งนี้ห่างจากสภ.บางบ่อกิโลเดียวนะคุณผู้ชมถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจตามมาจับกุมได้ค่ะมีของกลางครบถ้วนนะคะมีหมวกกันน็อกเสื้อแขนยาวกางเกงที่ใส่ในการก่อเหตุแล้วก็มียาบ้าด้วยค่ะก็เลยมีการคุมตัวมาสอบสวนต่อนะคะแล้วก็เรียกประสานผู้เสียหายสาวจีนให้เข้ามาชี้ตัวแล้วก็มารับกระเป๋าคืนโดยนายนิกรเนี่ยอ้างแบบนี้บอกว่าไม่ได้วางแผนมาเลยจริงๆขี่มอเตอร์ไซค์ตระเวนไปเรื่อยๆค่ะก็เห็นว่าสาวจีนคนนี้กำลังเดินอยู่ถือกระเป๋าแบบนี้ก็เลยสบโอกาสเลือกเธอเลยลงมือกับเหยื่อรายนี้นะคะแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปฉกกระเป๋าโดยที่ไม่ได้ทำร้ายร่างกายโดยเงินที่ได้มาจะเอาไปซื้อยาบ้ามาเสพเพิ่มค่ะเล่นยาเล่นมาตลอดก็ดูดด้วยครับขึ้นมาดูดนะครับดูดครับไม่ได้ขายนะไม่ขายครับเล่นวันละกี่ตัวก็แล้วแต่ครับมีมากก็เล่นน้องน้อยก็เล่นนี่ไปบอกไปพุ่งมากี่เดือนกี่วันแล้วออกมาได้ล่าสุดผมปล่อยมาจากข้างหลังที่21ครับมากี่โมงนี่ค่ะคุณผู้ชมเพิ่งออกจากคุกมาด้วยซ้ำไปนะคะเสพยาเสพติดเล่นยาเสพติดแล้วก็ยังมาก่อเหตุซ้ำแบบนี้ส่วนตัวนักท่องเที่ยวสาวชาวจีนค่ะบอกว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยคุณจายลี่เธอตกใจมากเลยนะคะกำลังจะเดินไปซื้อน้ำซื้อขนมเพิ่งมาถึงเลยคุณผู้ชมยังไม่ทันได้ออกทริปออกเที่ยวเลยนะคะเช็คอินเสร็จก็ออกมาเดินซื้อของไม่คิดจริงๆว่าจะมาเจอเรื่องแบบนี้แต่พอหลังจากผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงตำรวจไทยมาดูแลจับกุมคนร้ายได้อย่างรวดเร็วเอาของมาคืนให้เธอบอกตำรวจไทยเก่งมากจากนี้ไปนะคะก็ไม่กลัวค่ะกล้าที่จะกลับมาเที่ยวเมืองไทยอีกและเดี๋ยวจะชวนเพื่อนๆชาวจีนมาเที่ยวไทยเยอะๆเลยค่ะ最强的时候很意外很恐慌然后但是看到警方这个办事速度我还觉得很欣慰很厉害想着下次还想过来到时候跟朋友一起再来这样子
บอกว่าตำรวจไทยเนี่ยเหินลี่ให้เลยนะคะเก่งมากๆเลยค่ะแล้วก็จะพาเพื่อนๆเนี่ยกลับมาเที่ยวอีกแน่นอนและที่เธอกำลังทำอยู่นี่คือแสดงท่าทีให้ดูว่าเนี่ยถือแบบนี้คล้องแขนอยู่แบบนี้แล้วก็มาโดนวิ่งราวทรัพย์ไปนะคะซึ่งเธอเนี่ยไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรนายนิกรค่ะกลับมาที่ผู้ต้องหาโอ้โหประวัติยาวเป็นหางว่าวเลยเพิ่งพ้นโทษออกมาเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์จากนั้นไปก่อเหตุขโมยรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็เอาไปขายนะคะอันนั้นไปขโมยที่บางแก้วแล้วพอขายเสร็จก็ไปขโมยต่ออีกที่บางพลีนะคะแล้วก็เอามาวิ่งราวทรัพย์ที่บางบ่อคุณผู้ชมสุดท้ายตำรวจประสานงานกันจับได้ค่ะ5มีนาคมกลางดึกงานนี้กลับเข้าคุกอีกรอบนะคะชิงทรัพย์ขโมยของมียาบ้าไว้ในครอบครองค่ะหลายคดีเลยค่ะ